สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงประชาราษฎร์ชาติสยามรอก้าวทรงภารกิจท่านติดตามทั่วเขตคามมิท้อพระวรกายศิลปาชีพบางไทรได้พระดำรัสพระดำริจัดหาสินค้าขายคุณประโยชน์หลายหลากมีมากมายชนชาวไทยสุขกายามิอาทรคล้ายวันพระราชสมภพบรรจบแล้วหรือไทยแผ้วผ่องจรัสประพัดสอนเป็นมิ่งขวัญชาวประชาสถาพรน้อมยอกรกราบพระราชชนนีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุเมธนภาภรนายกเทศมนตรีตำบลบรรพตพิสัยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล